ลานเลโฮมสเตย์กระชังกลางทะเลกระบี่ครับเฮลโลสวัสดีครับทุกคนและนี่ครับโกเวนโกวันนี้เราจะไปนอนกระชังกลางทะเลกระบี่เราจะเปิดประสบการณ์ใหม่กับนุกนะครับนุกพูดไม่กี่หนาทะเลเพราะว่าแพ้เราจะพาเขานะครับไปนอนบนกระชังกลางทะเลกระบี่ตรงนี้เราอยู่ตรงอ่าวลึกซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีแต่ปลาล้วนครับไม่มีอย่างอื่นให้กินเลยไม่ได้แดกผมหรอกเฮ้ยบอกเลยผมซื้อไส้กรอกไปแล้วเดี๋ยวจะไปนอนชื่อว่าลานเลโฮมสเตย์ครับซึ่งจริงแล้วมันเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่บนฝั่งแต่เขามีออปชันคือไปนอนบนกระชังปลาได้ซึ่งการนอนบนกระชังปลาของชาวประมงเนี่ยนะฮะมันเป็นเวิ้งเขาที่สวยมากแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับเพราะนั้นเป็นการไปอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับซึ่งปกติถ้าใครไม่อยากไปนอนตรงนู้นก็นอนที่นี่ก็ได้ใช่700700บาทเนี่ยมีอาหารเช้าด้วยนะครับนอน1คืนแต่ถ้าจ่าย 1,250 ผ่าน3มื้อใช่ซึ่งเลือกได้ว่าจะนอนบนฝั่งหรือจะนอนที่กระชังครับซึ่งเราเลือกนอนไหนกระชังดิครับผมกระชังมันสิโอเคครับอันนี้เป็นโฮมสเตย์ที่อยู่บนฝั่งนะฮะขอให้เรามาพักตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะมารับไปทะเลทีนึงนี่ใช่มาเซ่ยินดีต้อนรับครับผมนี่ใช่มาเซ่ยินดีมาเซ่ยมาเฮ้ไม่คือจะบอกว่าตรงนี้ครับเขาเป็นโฮมสเตย์อยู่แล้วอยู่บนฝั่งนะที่นี่นะครับคืออ่าวลึกนะครับกระบี่อยู่โซนเหนือเกือบเหนือสุดกระบี่แล้วฮะเพราะว่ามันจะติดกับพังงาแล้วเดี๋ยวเราจะรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่เจ้าของเนี่ยเขาจะมารับเราไปกระชังปลาทีนึงนะออกมาแล้วตอนนี้นะครับน้องเอ็มแวะซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำแข็งนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าให้เอาซื้อน้ำแข็งไปด้วยแล้วก็ทีมงานคุณภาพของเขาครับจะเตรียมของอาหารเนี่ยใส่อองตวนไปอองตวนอ่ะอองตวนบินโตมาอีกแล้วครับท่านเราจะข้ามไปตรงนู้นนะฮะซึ่งเขาบอกว่า10นาทีก็ถึงนั่งเรือไปแต่พอนั่งเรือไปถึงปุ๊บก็อาหารเย็นก็กินที่นู่นเลยนะครับสรุปว่ามีไฟฟ้านะครับใครบอกว่ามีไฟฟ้าไม่รู้พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยใครเออแปะมันมีเคลื่อนไหวอย่างนี้คืนนี้มีคนอ้วก และนี่คือกระชังกลางทะเลที่จังหวัดกระบี่ตรงนี้เขาเรียกคืออะไรตำบลแหลมสักเหรอครับหรือว่าเป็นตำบลใช่ไหมครับใช่ครับตำบลนี่อ๋อแล้วเขาอันนี้ก็คือเลี้ยงหอยนะฮะแล้วบ่ออื่นมีอะไรมั่งอ่ะอันนี้จะเป็นปลาเป็นกุ้งมังกรตัวเล็กมีกุ้งมังกรตัวเล็กอ้าวสักพักเอ็มหยิบมาปิ้งเฉยปิ้งดึกๆผมกินหมดถือว่าแจ้งครับอันนี้คุณลุงชื่ออะไรนะครับลุงบางดุลบางดุลใช่ครับวันนี้เรามานอนกระชังของบางดุลนะครับท่านบางดุลบอกบางดุลบางดุลบางดุลกลางคืนตรงนี้อากาศเป็นไงครับอากาศดีอากาศดีใช่ไหมฮะใช่โอเคเราดูสำรวจกระชังก่อนนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นที่ที่เขาบอกว่าเขาเลี้ยงปลานะฮะมีหอยนางรมอยู่ในนี้นะครับผมก็มีปลาเนี่ยปลากระพงปลาเก๋ามีกุ้งมังกรแต่ทุกที่เนี่ยก็เป็นเนี่ยฮะกระชังหมดเลยนี่ฮะข้างในนะครับแก๊สเดย์ติ๊กติ๊กครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับยกสูงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ปูเสือปูอะไรนอนกันแล้วก็นอนข้างนอกได้ด้วยนี่ฮะอันนี้คืออาหารที่เขาเตรียมมาให้นะครับสวยหนุ่มนี่ครับใจมันบาปก็พร้อมจะทำบาปเสมอได้พี่นุ๊กมาอะไรครับจะบอกนะว่าคุณกำลังเอาเส้นเอ็นเหล่านี้รัดคอไอ้นุ๊กให้ตายใช่ครับผมแล้วชิงทรัพย์ใช่โอ้โหชิงทรัพย์โอ้ชิงทรัพย์ทำไมฮะมีแต่นี่สินน่ะไม่ได้ยังไม่รวมเมียน้อยเขาอีกนั่นเนี่ยเกี่ยวเขาอย่าบอกนะว่าคุณจะตกปลาแล้วทำกับข้าวเพิ่มผมจะตกปลาทำกับข้าวเพิ่มให้พี่ๆได้กินกันอย่าบอกนะว่าจะตกในกระชังตรงนี้เลยเขารู้หมดอุตส่าห์จะม็อกอัพอ
ที่นี่นะครับมีไฟฟ้าใช้เพราะว่าเขามีโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์ก็คือใช้ได้ทั้งคืนเลยเขาบอกนะเมื่อกี้แล้วก็อย่างที่บอกไปครับตรงนี้จริงๆแล้วปกติเนี่ยถ้าคนไม่มานอนเขาจะมีทัวร์เรือพามาเที่ยวด้วยคือมาชมกระชังตรงนี้เลยตอนกลางวันก็คือเป็นของชุมชนแหลมสักคือต้องบอกก่อนว่าแหลมสักเนี่ยเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วย3วัฒนธรรมที่มาอยู่รวมกันมีไทยมีจีนแล้วก็มีมุสลิมใช่นะครับนอกจากจะมีไฟฟ้าใช้นะครับที่นี่ยังมีห้องน้ำตรงโน้นเนี่ยจะเห็นวัดด้วยครับคือวัดน่าจะแวะแหลมสักถ้าผมจำชื่อผมเห็นป้ายแบบเมื่อกี้นั่นเป็นวัดแหลมสักนะฮะอยู่ตรงโน้นเนี่ยเป็นมหาธาตุมหาธาตุนะครับก็ตอนนั้นเขาต้องการคนไปช่วยยกของไงครับเขาก็เลยมหาธาตุไม่ใช่ครับใช่เอาละครับโทษทีครับบางคนอย่างสมมติว่าแบบคุณรู้สึกเฮ้ยนอนหลังเนี้ยมันแออัดนะครับเดี๋ยวเอ็มจะไปนอนหลังนู้นนะครับในการและเอ็มจะว่ายน้ำไปโลคอลส่วนอาหารเย็นนะเขาเตรียมมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับต้องบอกก่อนว่าคนจะมานอนแบบนี้ครับหนึ่งคือคุณต้องเป็นคนที่นอนยังไงก็ได้เอางี้ก่อนมันไม่สะดวกมันแค่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับหนึ่งแบบอยู่ได้ไม่ลำบากแต่ไม่สบายแต่ว่าได้ธรรมชาติดีได้ความสงบได้วิวที่สวยงามนะครับอีกเรื่องนึงคือข้อดีมากเลยครับตรงนี้มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับเพราะนั้นคุณเล่นเน็ตได้สบายใจอันนี้ห้องน้ำเฮ้ยแต่ห้องน้ำดูดีกว่าที่คิดฮะบ้าน่ะนี่ฮะรีวิวซะหน่อยเออมีขันให้ตักนะครับมีโถฉี่เป็นส้วมซึมอุ้ยเหมาะกับผมมากเลยนะครับนั่นแหละฮะผมไม่ต้องก้มเลยอ่ะถือว่าห้องน้ำดีกว่าที่คิดไว้เยอะนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับเขาจะมีพาไปเที่ยวด้วยซึ่งจะไปเที่ยวไหนเนี่ยเขาไม่เจาะจงตายตัวอยู่ที่การพูดคุยเพราะนั้นพรุ่งนี้เช้าค่อยมาคุยกันว่าเราอยากไปเที่ยวตรงไหนตอนนี้ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติและกินข้าวเย็นครับมับเข้าให้ไฟติดแล้วหน้าบ้านอะไรจะไม่ติดนี่ฮะวิวสวยมากพุ่งครับวิวสันอะไรอ่ะมือนี้ต้องมือแล้วคุณทุกคนครับนี่คืออาหารทะเลที่อยู่ริมทะเลส่วนใหญ่เวลาเรามานอนโฮมสเตย์เราจะมักจะได้อาหารทะเลเกินราคาเสมอใช่ครับคือมันก็ไม่เกินราคาหรอกเพราะว่ามันเราได้จากแหล่งที่แบบเขาจับได้เลยเพราะนั้นมันก็จะถูกต้นทุนใช่มันเป็นต้นทุนมันจะไม่เหมือนเวลาเราไปซื้อกินตามร้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบถูกบวกมาแล้วอย่างเงี้ยอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ค่อยแซ่บนะแต่ว่ากินง่ายแต่ถ้าคนชอบแซ่บก็จะไม่แซ่บนั่นเองแล้วเขามีนี่ครับน้ำพริกกะปิใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้อะไรครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสีแดงน้ำจิ้มซีฟู้ดสีแดงไม่รู้นะมาใส่อะไรมั่งสีแดงแซ่บกว่าทำมาแล้ว2อย่างตามซื้อหุยหุยแซ่บเลยอ่ะหุยแซ่บหน้าแดงอ่ะแซ่บจริงแหละแซ่บจริงแซ่บอยู่ข้างในและเนี่ยครับลานเลโฮมสเตย์กระชังกลางทะเลกระบี่ครับมืดหมดไม่เหลืออะไรเลยครับแต่ว่าลมเย็นดีมากนะครับห้องน้ำเนี่ยหลังคาเตี้ยนะครับเพราะนั้นการอาบเนี่ยจะเป็นการนั่งยองอาบถ้ายืนอาบตะคิวจะกินคุณนั่นเองนะครับข้อเสียมีอยู่ข้อเดียวนะครับยุงเยอะนะครับตอนหัวค่ำเพราะนั้นต้องเตรียมยากันยุงมาด้วยแต่เมื่อกี้ทายากันยุงอาบน้ำเสร็จไม่ตอมยุงไม่ตอมเลยตอมเอ็มอย่างเดียวใช่ครับเพราะมันไม่อาบน้ำใช่แค่นั้นเองเวลาจะตื่นมาถ่ายตอนแสงเช้านะครับกลางคืนเนี่ยจริงๆแล้วที่เนี่ยเขาสามารถถ่ายช้างได้อยู่เล่นอยู่บนเกาะตรงนั้นไม่ใช่ทางช้างเผือกเขาถ่ายทางช้างเผือกได้เพราะว่าตอนดึกๆเลยเนี่ยช้างจะมาเพราะว่าฟ้าดาวมันจะเห็นชัดมากนะฮะแล้วก็บนเกาะข้างหลังเราอ่ะเขาบอกมีลิงด้วยนะวันนี้นุกนะครับครั้งแรกของเขาจริงๆนะครับเข
ขากำลังจะกลับหนองน้ำใช่อยู่น้ำทะเลถ้าดูผมก็ดีใช่เออเอ้าตรงไหนครับพักผ่อนกันเงียบๆกินนี่เนี่ยสับปะรดสับปะรดสับปะรดหวานมากเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเออหวานเจี๊ยบเป็นยิ้มจักรินตัวร้ายตัวร้ายสวัสดีครับอันนี้บางมารับเราแล้วนะครับนี่ตอนเช้านะฮะ6:30เดี๋ยวกลับไปกินข้าวบนฝั่งนะเพราะว่าอาหารมื้อเช้าอยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปค่อยเอาไปเที่ยวกันเมื่อคืนหลับสบายนะครับนอนกลางมุ้งต่อแต่มุ้งไม่ได้นะ อันตรายมากอันตรายอันตรายมากมันรอเล่นเราอยู่ไอ้พวกแก๊งอันธพาลพวกนี้มันไม่ปานีเราเลยใช่แต่อยู่ในมุ้งก็สบายใจไปครับพวกเราเก็บของฮะครับผมนะฮะเป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่อากาศยอดเยี่ยมนะครับแสงแดดตอนเช้าสวยมากต้องมานั่งดูอะไรนึกว่ายุงยังมาตอมนั่นแหละตกใจตกใจอ๋อนะครับคือจริงๆอันเนี้ยเราสามารถนอนที่โฮมสเตย์ตรงฝั่งได้นะครับแล้วมากินข้าวเย็นที่นี่แล้วกลับแต่ถ้าใครอยากได้บรรยากาศแบบถึงที่สุดนะนอนนี่เลยแค่นั้นเองสุดใจครับสุดใจวันนี้บางดอนจะพาเรากลับไปกินข้าวที่โฮมสเตย์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะออกไปเที่ยวรอบๆบริเวณนี้นะไปบากอนบอกแล้วไม่ได้ล้อเล่นเหนียวกายนี่ฮะเหนียวกายนี่บอกแล้วเหนียวกายอันนี้ชื่อยำอะไรอะครับอันนี้ชื่อเป็นเครื่องเคียงขนมจีนนะคะอ๋อเครื่องเคียงขนมจีนอาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์กินกับขนมจีนอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับเวลากินเนี่ยนั่งไส้ถั่วขนมโบราณเมื่อกี้โดนแน่คุณโดดๆแน่ข้นๆเลยยากะทินะครับข้นๆตัวนี้พี่สาวชอบช้อนเข้าไปตัวนี้แฟนสวยแบบไปอยู่มาแล้วนี่จะไหมอันนั้นเองหวานหวานหวานอร่อยมีความเผ็ดนิดๆเริ่มกินข้าวดีกว่าครับนี่คือข้าวเช้าครับข้าวเช้าครับนี่คืออาหารเช้าอาหารเช้าครับยอดเยี่ยมออกมาจากลาเลโฮมสเตย์นะครับมากินข้าวเช้าเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะกลับไปหาบางดนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวบริเวณรอบๆแหลมสักนะครับคือตามโปรแกรมจริงของเขาเนี่ยสามารถไปเที่ยวแบบเหลากูดูเกาะห้องเกาะห้องเกาะอะไรได้หมดแต่ว่าเราเลือกจะเที่ยวในโซนที่มันอยู่ในชุมชนของเขาจริงๆเพราะเราจะไปดูนะครับจะไปประมาณไม่แน่ใจ 2-3 จุดหรืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันที่สนามเรือเอ้ยเฮ้สนามบินเฮ้ท่าเรือเฮ้ถูกแล้วนะครับทุกคนที่นี่คือผาค้อมก็คือมันจะเป็นล่องเข้าไปในหน้าผาแล้วก็เวลามาเนี่ยก็จะเห็นโอ้ทหารกลับไปมันวิวสันมากจริง
วิวสันผมว่าคือถ่ายรูปก็คือการให้เราถ่ายกล้องมันจะเป็นซิลูเอทสะท้อนออกไปเป็นเงาแล้วก็เป็นสันเขาแล้วก็เป็นวิวข้างนอกประมาณนั้นไปเดี๋ยวมาดูรูปกันข้างในมีลากูนนะครับเป็นลากูนลับที่คนยังไม่ค่อยรู้แต่ว่าเข้าได้ครับแต่ไม้มันจะหักแค่ไหนผมตรงนี้นะครับเป็นหาดชิงชังนะครับที่เมื่อกี้บังเล่าให้ฟังเรื่องที่แบบว่าจะเอาเกาะปันหยีเอาปลาชิงชังมาตากเนี่ยปกติเขาทำเป็นที่เที่ยวนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดเป็นช่วงสถานการณ์นี่แหละไม่ได้ให้ขึ้นครับแต่ว่าวิวรอบๆเนี่ยมองออกไปอ่ะสวยมากเดี๋ยวเราไปดูภาพกันครับว่ามันเป็นยังไงครับตรงนี้คืออ่าวลึกนะครับอ่าวลึกเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันลึกนะฮะแต่ว่ามันอยู่ลึกเขาก็เลยเรียกอ่าวลึกปกติเขาจะมาเล่นน้ำกันอย่างตรงนี้ครับเราพากระป๋ามาปล่อยที่หนองน้ำ แล้วเขารู้งานมากเลยนะผายมือเดียวเขาเตรียมท่า เขาเตรียมท่ารอแบบจะเล่นเรือยีบเนี่ยเราสงบมากครับนี่คือแบบโอ้มันเป็นอ่าวที่ลึกออกมาเงี้ยอ่ะถ้าอยากจะรู้คือลองวนกลับไปครับหันกลับไปฮะครับผมกลับมาถึงฝั่งแล้วนะฮะเรียบร้อยนี่เป็นการแค่วนแถวๆแค่แหลมสักเท่านั้นอลังการงานสร้างมากคุณกระบี่นี่คือสวยมากครับใหญ่ทุกคนเห็นเรียบร้อยนะฮะโอเคบังขอบคุณนะครับบังครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะเดินทางกันไปต่อแล้วนะครับใครนะที่อยากมาบรรยากาศอย่างนี้สักครั้งนึงในชีวิตนะครับก็คือมานอนบนกระชังปลาแต่ว่ามีวิวภูเขาล้อมรอบนะครับแล้วก็ถึงทันตอนพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากอยากให้มาบรรยากาศอย่างนี้จริงๆนะครับที่นี่ก็คือลาเลโฮมสเตย์นะครับชุมชนแหลมสักอ่าวลึกครับผมครับผมแค่นั้นแหละกระบี่ครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับที่ไปแล้วสวัสดีครับ